วันนี้เนี่ยเขาสละสิทธิ์นะไปคัดตัว AF เลยนะเพื่อที่จะมาเชียร์น้องออฟกับน้องหนิมเลยค่ะก็ดูหน้าตาแต่ละคนอันนี้ถ้าไปคัดนะคู่แข่งตกรอบหมดเลยนะคือแบบลดป้ายแล้วโชว์หน้านิดหนึ่งก็ได้นะคะ คือแบบว่าคือเมคอัพยังไม่สวยฉ่ำพอใช่ไหมเอาป้ายบังหน้าหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้ได้เห็นนะคะทั้งกลุ่มแฟนคลับแบบเต็มๆค่ะรวมถึงศิลปิน2คู่หูนะคะทั้งคุณออฟแล้วก็คุณหนิมค่ะที่มาร่วมรายการเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากครั้งแรกก็มาเปิดตัวอัลบั้มนะคะชุดใหม่ล่าสุดนี้สุโคสโมสรกันไปแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ากระแสเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าขายเกลี้ยงกันทุกแผงเทปเลยทีเดียวนะคะคงจะเป็นอาเฮียอาซอไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะเป็นเสียเป็นมือแบบว่าเป็นเจ้กันไปแล้วคือไว้แล้วเป็นซิมวายเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนคลับของน้องหนิมแล้วก็น้องออฟนะคะช่วงหน้าติดตามกันให้ดีพร้อมทางสายน้ำใหม่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ด้วยที่029484312-4เบอร์นี้โทรตรงเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะแฟกมาก็ได้ทุกคำถามเราตอบให้ค่ะที่029484307นั่นเองรวมถึง SMS ค่ะส่งเข้ามาให้กำลังใจจะให้กำลังใจน้องออฟน้องหนิมก็ได้ให้กำลังใจหนิมก็ได้ให้กำลังใจอาจารย์วิทยาก็ได้วันนี้ขอบอกว่าแฟนคลับอาจารย์วิทยาเนี่ยต้องขอเป็นกำลังใจหล่อจริงๆนะหล่อไปทั้งแฟนขาไม่รู้ตกลงตรงนี้แฟนคลับต้องออกเป็นแฟนคลับจันทร์วิทยาเลยนะสับสนมึนงงกันไปนะคะรวมถึงเราบรรดาแฟนคลับค่ะซึ่งวันนี้ก็เตรียมค่ะทั้งของฝากของขวัญนะคะเอามาให้น้องออฟแล้วก็เอามาให้แฟนๆชาวทีชาแนลกันด้วยอย่างเช่นนี่เรียกน้องย่อยก่อนเลยเป็นซื้อยืดค่ะสวยมากของอาจารย์วิทยาเบอร์สามขอเองได้ไหมคะขอเองได้ไหมคะไม่แจกเป็นแฟนได้ไหมคะนี่อันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆชิ้นนะคะของฝากที่วันนี้เตรียมเอามาฝากแฟนๆทีชาแนลจากน้องออฟแล้วก็น้องหนิมกันนะคะยังมีอีกหลายชิ้นใครอยากได้นะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแจกกันด้วยกันส่วนตอนนี้ค่ะเตรียมสายโทรศัพท์เตรียมขยับมานั่งหน้าจอเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแอบขำก็นิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงหน้านี้นะคะจะมีหนุ่มหล่อสาวสวยหนุ่มแล้วก็หนุ่มที่หล่อมานานแล้วอีกหนึ่งด้วยนะอาจารย์วิทยากีฬาค่ะน้องออฟแล้วก็น้องหนิมนะคะช่วงหน้าจะมาคุยกันถึงอัลบั้มนี้สุโคสโมสรรวมถึงเหล่าแฟนคลับที่วันนี้ไม่รู้ใครขับอะไรมากันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะเจอกันแน่นอนตอนนี้พักสักครู่ค่ะจำเธอได้หรือเปล่ารู้ไหมนึกว่ามีแข่งกีฬามหาลัยวิวกิ้วก้าววัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะมาทีไรค่ะสองหนุ่มสาวนี้มาทีไรนะคะก็สร้างความคึกคักให้กับสตูดิโอของเราทุกครั้งไปเลยรวมถึงเวลาที่ออฟกับหนิงมานี่นะคะทำไมอาจารย์วิทยาก็ต้องหล่อด้วยมันจะหล่อแข่งกลัวแพ้กลัวแพ้นะคะตอนนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการดีกว่านะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านนะคะน้องหนิมน้องออฟและอาจารย์วิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รักจันเองครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้ยแต่ละคนวันนี้นะคะขอบอกว่าแหลมมากๆไม่มีใครยอมใครครับใช่แต่จริงๆนะทำไมวันนี้อาจารย์ไม่มีใครยอมใครครับอันนี้เตรียมมาแต่ที่บ้านเลยอาจารย์จะรู้ใจเราดีอยู่แล้วครับว่าออฟกับหนิมเนี่ยไม่มีทางฮะแต่งตัวธรรมดาต้องแต่งตัวเยอะตลอดต้องเยอะตลอดเลยเออแล้วเวลาปกติที่แบบไปพบสื่อไปอะไรอย่างงี้ด้วยกันเงี้ยไปแถลงข่าวเขาจะหล่อขนาดนี้มั้ยคะไม่มียอมครับไม่มียอมนะตอนนี้กำลังชิงแฟนคลับกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่น้องออฟน้องหนิมเนี่ยนะคะก็อุตส่าห์นะปลีกคิวเอามาแวะเวียนเยี่ยมพวกเราชาวทีชาแนลนะคะครั้งแรกที่มาเนี่ยกับการนี่เลยเปิดตัวอัลบั้มนี้สุโขสโมสรนะคะใช่โอ้โหกระหน่ำกันไปเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายแทบจะไม่มีขายแล้วไม่มีขายครับหมดแล้วครั้งที่แล้วมาเนี่ยยังไม่วางตลาดค่ะนะแต่ตอนนี้วางแต่แล้วหมดของหมดไปแล้วด้วย
คือเห็นบอกว่ามี SMS เข้ามารายงานเป็นระยะๆนะว่าวันนี้วางที่เซ็นทรัลสักพักหนึ่ง SMS มาหมดแล้วมันไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้กระแสดีมากๆเลยใช่ไหมคะดีค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านด้วยที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเราสองคนนะอาจารย์คะแล้วหมดแล้วงี้คนที่ยังไม่มีเจ้าของทำยังไงหมดเลยครับหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องให้ความหวังกันอีกแล้วแค่นี้นะนะโอ้ค่ะจะทำเพิ่มไหมคะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะทำเพิ่มแล้วก็เห็นว่าจะมีอัลบั้มพิเศษนะเป็น VCD เฉพาะอะไรสักอย่างเลยกำลังประชุมกันอยู่ครับน้องอ๊อฟกับน้องหนิมเนี่ยได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกไหมว่าโอ้โหออกมาแล้วมันจะขายเกลี้ยงไหมไม่ได้คาดหวังครับไม่คาดหวังถึงว่ามันแบบถึงจะหมดอะไรขนาดนั้นก็คือหวังว่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงอะไรเงี้ยก็ถือมาถึงตอนนี้ก็ดีเกินคาดโอ้ดีเกินคาดจริงๆเพราะว่าเล่นกันแบบว่ายกเลยยกรานหมดแล้วเห็นก็มีบางแฟนคลับบางคนที่เหมาเป็นลังก็มีครับนี่เองกักเอาไว้เก็งราคาหรือเปล่าคะกักตุนสินค้าไม่ได้นะคะเก็งราคาหรือเปล่าคะเอาไว้เก็งราคารู้ว่าเราผลิตจำนวนเท่านั้นอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ปล่อยขายประมูลอย่างนี้บางร้านเขาบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งในแถบบางใหญ่กับร้านค้าวันนั้นที่ส่งข่าวมานะค่ะก็ขายอันดับหนึ่งค่ะแล้วจากการที่น้องอ๊อฟกับน้องหนิมได้ไปพบปะแฟนเพลงเนี่ยกลุ่มแฟนเราเหมือนเดิมไหมเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ามีแบบว่าเพิ่มขยายกลุ่มหลายๆแนวหลายๆวัยอย่างนี้ไหมคะก็เพิ่มขยายวงกว้างมีตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยเหมือนคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายก็มีนะอันนี้เป็นผลมาจากแนวเพลงไหมคะแนวเพลงครับเนื่องจากว่าเพลงหลากหลายนะครับทั้งที่เป็นเพลงใหม่ที่พูดถึงคนที่ยังไม่มีแฟนอย่างผู้ชายง่ายอย่างเงี้ยแล้วจนถึงอัลบั้มที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแบบจำมั่มแบบรักเธอเท่าฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างของดิมเนี่ยคือฟังได้ทั้งบ้านพูดง่ายฟังได้ทั้งบ้านฟังกันได้ทั้งบ้านก็เลยขายหมดไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนะก็ต้อง SMS ขอมิวสิกวิดีโอดูตามสถานีวิทยุเอ้ยตามสถานีโทรทัศน์เอานะไม่รู้จะทำยังไงนะหูยก็ทำเพิ่มสิคะนะยังขายได้ค่ะอาจารย์นะสำหรับใครที่พลาดไปแล้วไปจับจองเป็นเจ้าของไม่ทันและก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอนะเอามาเรียกน้ำย่อยกันเผื่อเขาจะมีชุดส่งชุด2ออกมาเร็วๆนี้ให้ดูชุดนี้กันไปก่อนนะคะเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอของสุโขสโมสรนะคะ2หนุ่มสาวนี้เขาทำอะไรกันไว้บ้างไปดูกันค่ะวันนี้ออฟกับหนิมนะครับก็ทำหน้าที่ศิลปินลูกทุ่งนะครับถ่ายปกกันค่ะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเราทำอะไรกันบ้างนะครับผมไปชมเลยครับนะครับหลังจากถ่าย MV ไปได้ครึ่งเพลงของเพลงคู่แล้วนะฮะพี่ออฟค่ะพี่ออฟช่วยสอนหนูเต้นหนูเต้นเป็นคนเต้นไม่เก่งไงคะหนิมทำไม่ได้หรอมาพี่ออฟโยกย้ายสายสะโพกให้ดู4 3 2วันเช้าวันป่าใบเขียว
ครับอบอุ่นใจได้ทุกครั้งถ้ามีผมนั่งอยู่กลางดวงใจเป็นที่รักเป็นคนชิดใกล้เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้ชายรักจริงอัลบั้มของเรานะครับชื่อว่าอะไรสุโขสโมสรใช่แล้วสุโขสโมสรนะครับผมโอ้โหก็เป็นอัลบั้มลูกทุ่งเต็มตัวอีกอัลบั้มหนึ่งของออฟแล้วก็หนิมนะครับค่ะรับรองว่าได้ฟังแล้วจะสุโขรักที่จริงใจเชื่อผมเถอะเรามาคบอ๋อสุโขสโมสรค่ะขายกันไปเกลี้ยงแล้วเรียบร้อยครับก็มีความสุขทั้งคนฟังนะครับแล้วก็คนทำแหมจะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมตอนที่น้องหนิมเขาถ่ายรูปเขาต้องมีเสียงประกอบใช่เป็นเคล็ดลับเขาถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมภาพนิ่งครับอันนั้นเป็นวันถ่ายปกต้องมีเสียงประกอบนั่นสิอยากจะให้ได้เสียงออกมาจากปกอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวลองให้แฟนคลับนะคะนะลองช่วยนิดหนึ่งพี่เขาชื่ออะไรนะนี่พี่ติ๋มพี่ติ๋มพี่ติ๋มลองถ่ายสมมติว่าพี่ติ๋มจะถ่ายรูปน้องหนิมน้องหนิมจะอย่างไรอย่างไรเกาะอะไรเกาะอะไรขอนิดน้ำนะคะน้ำนับค่ะพี่ติ๋มนับพี่ติ๋มหนึ่งสองว้าวจะต้องมีว้าวมีเสียง close มาที่รูปปากทีว้าวอันนี้เป็นเคล็ดลับของหนิมครับทำให้หนิมภาพออกมาสวยที่สุดแล้วเป็นมุมที่สวยของเขาแล้วอะไรเงี้ยมุมปากจะไม่สวยแล้วคือรูปปากจะสวยพอดีแบบว้าวจะยิ้มหวานไงครับถ้าเกิดเก๋ถ่ายพี่ติ๋มแล้วพี่ติ๋มว้าวสิคะมันจะสวยแบบหนิมไหมคะพี่ติ๋มไม่ต้องครับหนิมเฉยๆก็สวยแล้วว้าวอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกก็ถามเขาว่าเทคนิคนี้มาจากไหนคะเทคนิคนี้มาจากพี่เขาบอกว่าอัลบั้มมันชื่อสุโขสโมสรก็อยากจะให้แบบรูปออกมาแบบสุโขหน่อยมีความสุขอะไรเงี้ยพี่คะงั้นไม่เอาเสียงได้ไหมคือแบบมันไม่มีเสียงออกมาจากรูปหรอกเลยไม่ได้มันต้องมาจากใจอย่างงี้พี่ตาก้องกดแล้วว่าคือไม่ต้องเอาเสียงมาก็ได้เพราะมันเป็นภาพนิ่งใช่แล้วเนี่ยเรามีความสุขอยู่คนเดียวแบบว้าวออกมาสวยแล้วทุกครั้งที่ออฟได้ยินเสียงว้าวเนี่ยออฟจะแบบอุ๊ยสะดุ้งอะไรเงี้ยคือหน้าออฟจะเปลี่ยนไปเลยฮะจากที่ว่าจัดมาดีๆนี่ว้าวสรุปแล้วจินตนาการสรุปแล้ว50รูปเนี่ยมีหนิมดีอยู่คนเดียวไม่เขาก็จะแบบว้าวเนี่ยออฟจะโอ๊ยตกใจเขาจะแบบตอนไหนไม่ให้พอได้ยินว้าวเสียสมาธิตรงข้ามถ้าถ่ายแล้วไม่ว้าวก็มันก็จะแบบไม่ได้มันแห้งลอง1 2 3โอ้ไม่ได้ว้าวเห็นหน้าที่ตรงข้ามกับผมนะหน้าที่ผมเนี่ยผมไม่เอาหน้าเอาแต่เสียงอ๋อนึกว่าเอาหลังปิดไฟมิดไม่มองหน้าร้องมาอ๋อตอนที่เข้าห้องอัดตอนที่ห้องอัดร้องมาจะฟังไม่รู้สึกไม่เอาทำหน้ายังไงก็ไม่รับรู้ต้องออกเสียงมาให้รู้สึกให้ได้สองคนนี้เวลาโพสใครจะแบบว่าท่าเยอะกว่าใครท่าเยอะกว่าเหรอเท่ากันปะท่าเยอะโพสเหรอคะเรื่องโพสเนี่ยออฟจะโพสเยอะกว่าอยู่แล้วใช่แต่ว่าออฟจะไม่ค่อยได้อารมณ์ใช่คือเป็นข้อดีของหนิมครับเวลาไปถ่ายปกถ่ายแบบเนี้ยหนิมแบบหน้าเขาหวานอยู่แล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยหนิมเขาจะก็ว้าวส่งอารมณ์ว้าวอะไรเงี้ยใช้ได้เลยแต่ของออฟนี่ต้องแบบว่าหาออฟท่าจะเยอะครับแต่ว่าหน้าจะจัดลำบากหน่อยเพราะไอ้เสียงว้าวเนี่ยรู้สึกผิดเลยก็เหนื่อยกันไปนะโชคดีที่อาจารย์ไม่ต้องเป็นแพ็กเกจไปไม่ต้องไม่ต้องเฉพาะเสียงเฉพาะเสียงนะคะแล้วอย่างของน้องหนิมไอ้เมื่อกี้ออฟเขาบอกว่าน้องหนิมเนี่ยแค่ยิ้มอย่างเดียวก็จะสวยแล้วแล้วหนิมคิดว่ามีมุมพิเศษของหนิมไหมที่ถ่ายทีไรสวยทุกทีนี่ไหมหลังพี่หนูว่าพี่นอนคว่ำไปเลยดีกว่าไม่เคยยอมเลยนะหนิมมีไหมมุมของเราก็จะมีแบบที่แบบพิเศษเพราะแบบหันข้างนิดนึงต้องขอท่านหันข้างนิดนึงหรือไม่ถ้าเขาอยากได้หน้าตรงก็จะก้มหน้านิดนึงอ๋อเหรอจูออนนี้ไม่ใช่นิดนึงเพราะเป็นคนแบบว่าหน้าอาจจะแบบออกเหลี่ยมๆนิดนึงอย่างเงี้ยก็เลยก้มให้มันคุณหน้าเหลี่ยมเรียวเนาะหน้าเหลี่ยมแบบเซ็กซี่นะก็ต้องก้มหรือว่าเอียงนิดนึงก็จะดูสวยงามแล้วของออฟอะครับของออฟมุมเก่งมุมเก่งออฟใช่ไหมฮะนอนคว่ำออฟเหรอครับนอนคว่ำร้อยช้างเดินข้ามมุมเก่งของออฟเนี่ยออฟจะชอบเล่นคิ้วครับป
พราะตามเล่นไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีชั้นลองใช้คิ้วครับแล้วแบบเราจะยกคิ้วให้มันดูดเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยแค่นี้ยังรอเลยขอคลอสได้ที่คิ้วที่หน้านิดนึงอ่ะคือตาจะไม่มีส่วนช่วยอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเล่นยากมากครับเราจะใช้วิธีก้มหน้าหน่อยแล้วก็ยกคิ้วนี่แสดงออกทางแววตาอาจจะดูยากต้องใช้คิ้วช่วยครับกับส่งความรู้สึกจากลูกตาออกมานี่อันนี้ครับทำให้หลงไหลกันมาเยอะหลงไหมคะแฟนคลับเนาะหลงไหลกันมาเยอะเพราะตาเล็กๆนี่แหละหลงผิดหลงผิดมาแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลงมาแล้วนะแต่ละคนเขาก็จะแบบว่ามีมุมหล่อมุมสวยอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าต้องมีภาพไหมสำหรับแบบแต่ละอัลบั้มเวลาเขาออกมาเขาต้องมีวางลุคไว้ว่าต้องเป็นแบบไงอย่างของออฟผู้ชายง่ายๆครับตอนที่คิดทำเพลงนี้นะครับเราก็คิดจากตัวเขาว่าเขานี่เป็นคนที่ง่ายๆเห็นไหมครับเรานั่งคุยด้วยเรานั่งก็จะไม่มีแบบมีมากมีอะไรมากมายนักง่ายๆคือเข้าถึงง่ายเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆนะครับกินอยู่ง่ายนะแต่ว่าในเรื่องของความรักนี่เขาไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอรักแล้วก็รักเธอเท่าฟ้าด้วยโอ้โหหมดทีเดียวสองเพลงเหนื่อย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 นะแล้วทีนี้พอแบบถูกวางคอนเซ็ปต์มาเป็นผู้ชายง่ายๆสบายๆอย่างนี้แล้วเราต้องพรีเซนต์ออกมาเป็นยังไงคะหรือว่าคอนเซ็ปต์นี้มันเป็นตัวเราเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองเป็นตัวเขาเองครับไม่ได้สร้างง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอย่างนี้ครับเห็นบอกว่ากินเพราะความกินง่ายนี่แหละหรือกินอะไรไปท้องเสียเลยไม่ทราบเหมือนกันกินแอบไปกินอะไรมาครับปวดท้องท้องเสียคงชอบกินน้ำอัดลมมั้งครับแล้วแบบว่าน้ำอัดลมเนี่ยนะท้องเสียก็ไม่ได้ออกกำลังไม่ได้เผาผลาญเลยชอบกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันเลยแบบชอบเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับลำไส้บ่อยอ๋อเหรอคะอุ้ยน่าสงสารเนาะหรือจะสมน้ำหน้ากันดีตายแล้วสงสารค่ะสงสารแล้วของน้องหนิมนะคะวางคาแรคเตอร์น้องหนิมไว้เป็นยังไงต้องสวยเซ็กซี่ไหมเพราะอุ้ยสาวเหนือผิวพรรณดีรูปร่างก็นะที่พูดมาทั้งหมดถูกหมดเลยครับค่ะก็จากตัวเขาเป็นสวยเซ็กซี่ครับแล้วก็เป็นสาวเหนือเป็นตัวแทนของสาวเหนือแล้วก็คือมองปุ๊บสาวเหนือเลยโอ้เหนือจังเลยเหนือจังเลยเหนืออะไรขนาดนั้นเหนือจังเลยเหนืออะไรขนาดนั้นก็เพราะนั้นเพลงก็ออกมาเป็นเทพธิดาดอยอย่างนี้ครับเป็นตะวันรับฟ้าเป็นโอโฮบางกอกซึ่งโอโฮบางกอกก็คือสาวบ้านนานะครับที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยเข้ามาเห็นกรุงเทพใหม่ๆจะคิดดูสิภาพที่เขาขึ้นไปชั้น18ของตึกทรูแล้วมองเห็นทางด่วนมองเห็นตึกละฟ้าละลานตาไปหมดโอ้โหบางกอกเลยก็คือคิดจากตัวเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้น2คนเนี่ยจะมี2อย่างที่อยู่แบบอาจจะคนละอย่างกันอันนี้เป็นผู้ชายง่ายๆอันนี้ก็คือสาวบ้านนาที่เข้ามาล่าฝันในกรุงเทพก็วางให้หูจะสาวบ้านนาสวยได้ขนาดนี้นะมีแอบทำบัดไหวบ้างไหมคะนะมีแอบทำบัดไหวบ้างไหมคะมันไหวไหมอะเคยรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสวยและเซ็กซี่ของหนิมบ้างไหมคะเพราะว่าแต่ละครั้งเวลาเขามาคู่กันเนาะเขาแบบเล่นกันอย่างเงี้ยแบบเหมือนไร้ความรู้สึกมากทั้งที่เขาก็สวยเซ็กเอ็กอึมขนาดนี้ให้คนอื่นเขาหวั่นไหวแต่ครับแต่ออฟเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ร่วมงานก็เราก็ดูแลกันเหมือนพี่น้องฮะค่ะโอ้ก็คือความสวยทำอะไรออฟไม่ได้เลยหรือว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนะแล้วก็ได้จับคู่นะคะร้องเพลงด้วยกันด้วยหนุ่มหล่อกับสาวสวยแถมเสียงเนี่ยก็ยังแบบพริ้วไหวยังหลงเสียงนางที่ตอนแรกบอกว่าโอ้ยตอนอัดตอนแรกเนี่ยหนิมร้องก่อนใช่ไหมคะต้องร้องแล้วต้องให้เขาฟังแล้วหลงด้วยตอนนั้นนึกถึงอะไรบ้างตอนที่อยู่ในห้องอัดก็นึกถึงจินตนาการไปว่ากำลังอยู่ในป่าเขาแล้วก็ร้องเพลงมีความสุขคือสวยอยู่คนเดียวในดอยนะในสวยมากอะไรเงี้ยเหมือนคนเก็บดอกฝ้ายอยู่ในดอยเป็นแค่ความคิดเต้นระบำแค่ความคิดใช่ถูกแล้วที่คิดแบบนั้นก็เห็นไหมหนูร้องแล้วให้พี่หลงเลยอ่ะแต่ทุกคนที่ฟังในห้องอัดอะที่ฟังอยู่ก็หลงคุณก็หลงเสียงหมดเลยแล้วออฟหลงไหมแค่นั้นเองหลงเออยอมรับจริงเลยหลงทีไหมไม่ใช่หลงจริงครับเพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าไม่ใช่เสียงหนิมอ่ะแต่จริงแล้วเป็นหนิม
ช่เหมือนกันกับตอนที่ถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเห็นหนิมใน MV กับบวกกับเสียงที่เข้ามาในห้องอัดอย่างเงี้ยมารวมกันแล้วแบบทำให้ออฟรู้สึกว่าไม่เหมือนเรากำลังจีบสาวอยู่คนนึงจริงๆเลยอะไรเงี้ยสามารถทำได้แล้วหนิมเนี่ยนะแสดงว่าเขามีความสามารถในด้านการแสดงส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อเสียงเนื้อเสียงเลยครับฟังแล้วรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเรียกเสียงสวยทำไมมันน่าจะเป็นคนที่สวยมากสมมติว่าถ้าฟังจากเสียงนะประมาณนี้อาจารย์กับน้องออฟค่ะคือมาด้วยกันกับหนิมไหมคะเนี่ยคนนึงก็บอกว่าไม่น่าเชื่อจะเป็นหนิมแต่ก็เป็นจริงๆอีกคนนึงเสียงเขาสวยมากถ้าฟังจากเสียงแปลว่าอะไรนะให้คุณผู้ชมลองพิสูจน์กันเองดีกว่านะคะกับเพลงนี้ว่าเสียงของหนิมเนี่ยฟังแล้วสวยแล้วชวนหน้าหลงไหลจริงไหมนะคะกับหลงเสียงนางค่ะลีลาเด็ดดูมีความสุขนะละลากันไปนะจากสุดท้ายที่ตั้งใจขายมากเนี่ยใช่เพราะว่าจริงแล้วอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่า
เมื่อกี้นี้ทางบริษัทได้ดูแล้วเห็นบอกว่าคนล้นหลามฮะซื้อ VCD จนหมดแล้วหาไม่ได้เขาก็เลยผลิตให้เดี๋ยวนั้นเลยเย้เขาเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอตอนนี้ตอนที่เขาฝากก็บอกว่าตอนนี้ยังมีซีดีขายอยู่แล้วก็มีซีดีคาราโอเกะด้วยแต่ต้องโทรสั่งครับครับผมเป็นออเดอร์ไปนะครับให้สั่งซื้อที่เดี๋ยวช่วยบอกให้027257409นะคะหรือติดต่อไปที่ True Musicครับนะคะต้นสังกัด True Fantasia by order โอ้โหนะอุ้ยทำ True นี่เขาน่ารักจริงๆเห็นไหมเห็นคนแฟนๆเรียกร้องมาปุ๊บจัดให้เลยนะคะโทรเข้าไปสั่งได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้อีกครั้งแล้วกันสำหรับใครที่เมื่อกี้ฟังไม่ทันนะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากจะมีข่าวดีเรื่องของ VCD ที่ยังคงจะผลิตออกมาจำหน่ายให้แฟนๆที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ก็มีนี่ด้วยเสื้อยืดมาแจกนะคะ I am upครับครับ .com นะคะอันนี้แฟนคลับทำครับดูข้างหลังหน่อยสิโชว์ข้างหลังโชว์ข้างหลังเป็นชื่อเว็บไซต์แต่มันจะดูลำบากนิดนึงเป็นแบบว่ามันเงานี่ใช่ครับแฟนคลับออฟรวมหัวกันทำรวมตัวสินี่ทำมาแล้วจะยังไงจะเอามาแจกเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับหรือว่าชมรมแฟนตุ้งจำหน่ายด้วยไหมแจกคุณผู้ชมคงไม่ได้จำหน่ายหรอกครับค่ะครับทำไว้แจกคุณผู้ชมมากกว่าวันนี้ค่ะโชคดีของเราค่ะที่แฟนคลับเขาก็เอามาเผื่อเก๋ เดี๋ยวจะใส่ให้ดู ไม่แจกใครละแฮปคนเดียวเลย แจกไหมแจกหนึ่งตัวแจกหนึ่งตัวนะแจกกันไปสำหรับนะคะหนึ่งผู้โชคดีนะคะที่ SMS เข้ามานะคะในช่วงนี้ในช่วงนี้เลยนะคะนะจะเข้ามาให้เข้ามาบอกสักนิดดีกว่าว่าในอัลบั้มสุโขสโมสรเนี่ยมีเพลงไหนที่คุณผู้ชมชอบบ้างนะคะ SMS เข้ามาบอกเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีนะอ่ะมีเสื้อตัวนี้แจกนะคะแค่1ตัวแต่ว่าเสื้อตัวนี้ที่เป็นชื่อเดียวกับนี่อัลบั้มเลยเอามาแจกกันอีกทำไมผมไม่มีอ้าวอันนี้ถือว่าจันไปคุยกันข้างหลังนะคะนี่เป็นเสื้อของอัลบั้มสุโขสโมสร นี่รูปลูกประตูนี่เป็นรูปน้องหนิมน่ารักแอบมีน่ารักมีดาวลุ้งลุ้งด้วยแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะมีชื่อหนิมไว้หนิมเก้าวีเก้าโอ้ทำไมต้องเก้าตอนที่เข้าบ้านใช่ไหมครับใช่หนิมเก้าแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นแต่ว่าก็จะได้ขึ้นจะเริ่มรุ่งเรืองโอ้เขามีเคล็ดมีเคล็ดอย่างนี้ด้วยอันนี้นะคะเรามีมาแจกกันนะคะ2ตัวด้วยกันแล้วนอกจากเสื้อแล้วเราก็จะมีพ่วงซีดีอัลบั้มที่หายากที่สุดในโลกเพราะอะไรครับทำไมคะมีลายเซ็นใช่ป่ะใช่ครับอันนี้มีลายเซ็นออฟกับหนิมเซ็นไว้แล้วคู่กันเลยแจกไปพร้อมกับเสื้อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยเป็นเข็มกลัดนี่น้องออฟน้องหนิมแล้วก็นี่พวงกุญแจนะคะเป็นการ์ดรูปของน้องออฟน้องหนิมด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้โตของแจกเยอะเลยนะเนี่ยใช่อันนี้เนี่ยออฟหนิมเขาพาวลี่พรีเซนต์มากแล้วก็เต็มใจเอามาแจกเพราะว่าไม่ได้เสียสตางค์เองสักบาทแฟนคลับทำให้แฟนคลับทำให้แฟนคลับน่ารักมากคือแฟนคลับเนี่ยจะเป็นคนที่จะคิดดีไซน์ใช่ไหมคะหนิมใช่ค่ะแล้วก็ทำรวบรวมกันทำว่าอะไรดีบ้างที่จะเอาไปแจกใช่ค่ะก็ถือว่าช่วยให้เราช่วยสนับสนุนให้เราเป็นที่รู้จักของอันนี้นะคนในทั่วไปให้คนรู้จักเราเยอะๆก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เลยแล้วเขาก็แบบว่าไปหาสปอนเซอร์ที่ไหนมาทำพวกข้าวของเหล่านี้หรือว่าก็ของเขาเองรวมๆกันครับรวมกันแฟนคลับใจดีแล้วแฟนคลับก็คือน่ารักครับนอกจากที่ว่าให้กำลังใจแล้วเนี่ยครับเสียแรงไปกับเรามากแล้วยังต้องแบบว่าเสียแรงไปกับเรามากแล้วต้องเสียแรงรวมคือรวมเงินกันนะครับมาทำของที่ระลึกเอาไปแจกให้เอาแจกคนข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยครับน่ารักมากเลยมี SMS มาบอกว่ารักผู้ชายง่ายๆและเทพธิดาดอยตลอดไปขอบคุณมากเลยครับนี่นะแฟนคลับเขาแบบน่ารักจริงๆอ่ะขอบอกคุณผู้ชมค่ะถ้ายังไงแบบลองแวะเวียนเข้ามานี่คือแบบว่าเฉพาะกลุ่มเท่านี้ไหมถ้าสมมติว่าคนดูทางบ้านเขาอยากจะมาร่วมเป็นแฟนคลับด้วยยังเปิดรับสมาชิกไหมคะเปิดไหมเปิดต้องทำยังไงบ้างสมาชิกได้ยังไงบ้างคะมีรับน้องไหม มีรับน้องไหม
ถ้าแบบอยากจะมาเป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับของออฟกับหนิมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะรักน้องออฟเยอะรักหนิมเยอะกดข้อเดียวรักออฟนะรักหนิมเยอะๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปไหนเฮด้วยกันได้นะเออนะน่าสนใจน่าสนใจนะข้อของเขาน่ารักนะแล้วก็นี่ SMS บอกว่าโอ้เจ๊ใหญ่ค่ะเจ๊ใหญ่ขอบคุณทีชนะที่พาน้องออฟมาประชันความหล่อกับอาจารย์ปริยาด้วยเจ๊ก็แหมฮะเจ๊ใหญ่ค่ะเจ๊ใหญ่ใส่แว่นด่วนนะแฟนคลับอาจารย์วิทยาก็ไม่แพ้น้องออฟเลยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูนี่หนึ่งเมสเซจที่เขาส่งเอาไว้หนึ่งข้อความที่เขาฝากเอาไว้ในเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคนพิเศษของออฟฝากให้มาบอกฝากกระรอกน้อยมาบอกเขาจะบอกว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าให้เจ้ากระรอกน้อยเขามาเล่าให้ฟังตอนนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเรายังอยู่กับน้องออฟแล้วก็น้องหนิมรวมถึงอาจารย์วิทยากีฬานะคะและนี่ก็คือเจ้ากระรอกน้อยค่ะซึ่งรับหน้าที่เป็นนายไปรษณีย์คอยส่งข้อความให้กับคนพิเศษของน้องออฟคนหนึ่งเขาฝากเสียงมาไว้ในนี้ด้วยไปฟังข้อความดีกว่านะคะกดจึ๊กเขาให้น้องออฟต้องฝากนะครับจบจบโอ้มีจุ๊บทำท้ายมีจุ๊บจุ๊บด้วยคาดว่าคนพิเศษนี้ต้องเป็นแนววัยรุ่นวัยรุ่นต้องเป็นสาวสวยแน่ๆเลยเทคนิคมากเลยแบบส่งเมสเซจทางนี้ส่งเมสเซจทางนี้แต่ว่าเขาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่อาที่อาฟังทันเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวช่วยกันฟังนะครับตกลงรักน้องออฟท้องฟ้านะครับจุ๊บจุ๊บรักน้องออฟท้องฟ้านะครับจุ๊บจุ๊บป้ากุ้งรักน้องออฟเข้าฟ้านะครับแล้วก็มีจุ๊บๆมาด้วยนะโอ้น่ารักจริงๆเลยอ่ะว่าแต่ป้ากุ้งอยู่ในนี้ป่ะคะเอ้ยนางแต่ไม่เผยหน้าตานี่ค่ะคนพิเศษเอาป้ายลงหน่อยวันนี้เขาบอกว่าส่งมาแต่เสียงเขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะคะนี่แหละค่ะคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าของตุ๊กตาคนนี้ค่ะวันนี้เขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่กุ้งเขาคงรู้ไปแล้วล่ะค่ะพี่กุ้งค่ะถ้าเขาดูอยู่จะฝากบอกสามีมาในวันนี้จะฝากบอกอะไรสามีไหมครับต่อหันทั้งกล้องได้เลยครับพี่กุ้งเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆเขาก็รู้แล้วสารภาพผิดจะฝากบอกอะไรไปถึงสามีรักงานจุ๊บจุ๊บรักสามีต่อที่ลากกว่าม่วงยังไงยังไงนะลุ้มทุนสร้างนะลุ้มทุนสร้างนะก็สงสารนะหนีสามีมาก็ได้รักมากกว่าน้องออฟนะคะจุ๊บจุ๊บบอกจริงๆแล้วก็ส่งตัวกระรอกนี้กับข้อความไปให้สามีบ้างก็ได้นะพี่กุ้งนะไม่ผมไม่ได้มีโอกาสกลับไปแล้วค่ะวันนี้ความจริงเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ยินที่พี่กุ้งบอกพี่กุ้งบอกว่าไม่ต้องส่งข้อความแล้วเพราะว่าคงไม่ได้มีโอกาสกลับไปแล้วล่ะค่ะวันนี้คือสามีเตรียมเท้าเอวรออยู่แล้วกลับไปไม่ได้แล้วบอกไปหาหมอขำดีเลยเพิ่งจะขำก็ขำกันไปแล้วนะว่าขำดีเลยด้วยใครไปตุ๋ยหน่อยค่ะวิทย์เรียกเขาพี่สิเขาเครื่องนะพี่ตุ๋ยค่ะน่ารักมากวันนี้ตัวไม่ได้มาแต่ว่าฝากข้อความมาด้วยนะคะแหมพี่ตุ๋ยคะที่หลังใส่มาในตัวกระรอกฝากมาเป็นจดหมายค่ะบอกว่าถึงอาจารย์วิทยากีฬาค่ะช่วยมอบให้ดีเจเก๋ด้วยนะคะจัดรายการชมรมคนทุ่งและทีมงานด้วยทุกๆคนนะคะแล้วก็รักแล้วก็คิดถึงนะคะจากตุ๋ยรักจังและออฟแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆตัวไม่ได้มาก็ส่งข้อความมานะคะโอ้น่ารักมากขอบคุณครับนะอันนี้เป็นความน่ารักของแฟนคลับที่เราจะเห็นกันแบบสม่ำเสมอเขาก็ติดสอยห้อยตามกันมานานๆเนาะเมื่อไหร่จะเบื่อคะไม่เบื่อไม่มีเบื่อไม่มีเบื่อเลยเหรอคะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้ยแล้วนั่นพี่ติ๊กชิโร่ไม่ใช่หรอรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนจริงๆเนาะไม่เปลี่ยนนะน้ำหนักเปลี่ยนกันไหมคะที่นี่ไม่เลยเอ๊ะมาคราวที่แล้วผอมกว่านี้ม
ีสะดุ้งนิดนึงออกนะสวยน่ารักอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นมีแอบแอบโถตัวเราไอตัวเล็กนะคะแอบมิดเลยแต่ก็มีแต่ก็มีไปตามการเวลาครับแบบเปลี่ยนทรงผมเอาใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอมีใครบ้างที่เปลี่ยนทรงผมเอาใจอ๋อจะเห็นเป็นบางคนครับว่าตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเนี่ยจะแบบผมจะยาวสยายเลยนะค่ะพอเริ่มนานปีเข้านี่เริ่มตัดผมสั้นแล้วฮะบ๊อบเทแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแอปเด็กแอปเด็กนี่เอาใจเอาใจตามแฟชั่นไปจะได้แบบมันจะได้อยู่ด้วยกันได้อ๋อนะมีใครที่เปลี่ยนทรงผมเพื่อเอาใจน้องออฟบ้างคะป้าติ๋มป้าติ๋มชอบเด็กป้าติ๋มไปบอกเขาทำไมเขารู้หมดเลยโอ้อันนี้ตัดนานยังคะบ๊อบเทบ๊อบเทได้2อาทิตย์เททิ้งเลยไหมอ๋อเทใจให้ออฟจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยโอ้นะถึงว่าแล้วน่ารักทุกคนเลยนะคะเออแล้วของหนิมตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มแบ่งแล้วนะพี่ป้ายหนิมป้ายออฟนะแต่เขียวเหมือนกันยังคงโทนเขียวอยู่เหมือนกันค่ะก็อยู่ด้วยกันรวมๆกันนะนะเออรวมๆกันไปน่ารักเชียวนะโอ้ยตรงนู้นมีเทพธิดาดอยนะโอ้ตอนแรกนึกว่าหมดไฟแล้วยังมีไฟอยู่ ไฟดับไปเมื่อกี้ยังมีไฟอยู่นะโอ้ยมี SMS นะคะเข้ามามากมายคุณเอ๋บอกว่าวันนี้ดีใจจังเลยได้เห็นพี่หนิมทางหน้าจอคิดถึงค่ะโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะแฟนคลับอุ้ยไม่ทักไทยเหล่าแฟนคลับที่เขาแบบว่าเป็นชาวเหนือด้วยภาษาเหนือกันสักนิดหรอคะน้องหนิมอ๋อได้เจ้าสวัสดีเจ้าแฟนคลับเจ้าเหนือทุกท่านเลยนะเจ้าวันนี้น้องหนิมก็ได้มาอยู่รายการชมรมคนทุ่งเจ้าทางช่องทีชาแนลนะเจ้าก็ฝากละกันฝากสนับสนุนอัลบั้มก็ยังมีขายอยู่แม่แล้วก็ห้างน้องหนิมเพื่อนนั่งๆนะจ๊ะนี่อุ้ยเหนือจังเหนือจังเหนือจังจริงๆเลยนะเราจะสู้เขาได้ไหมเขาลูกอ่อนออดอ้อนขนาดนี้เนี่ยครับไม่สำเนียงชัยนาทเหรอสำเนียงชัยนาทเหรอสำเนียงชัยนาทดีด้วยก็เป็นอยู่นะเป็นอยู่ธรรมดาก็เป็นอยู่แล้วมันก็ดูธรรมดาก็เป็นอยู่แล้วมันก็คือสำเนียง LA ครับ LA นะ LA LA OS นะคือใช้หน้าจะเป็นเสียงแบบเสียงใสๆตรงๆอย่างนี้นะครับก็ติดเนิร์นๆหน่อยๆครับอันนี้แหละน่าจะพูดตรงๆครับแบบว่าไม่มีอ้อมค้อมนะครับจะบอกว่ามากัน50คนนี่ใช่ไหมฮะผมก็รักทุกคนเท่ากันนะครับจะไม่มีทางอ้อมค้อมครับแบบว่าเราจะไปกินข้าวกันไหมเราจะไปนวดกันก่อนไหมผมรักคุณครับรักผมไหมครับนี่แบบชัยนาทต้องโหดหน่อยตกลงรักเขาไหมคะเขาบอกรักไปแล้วเมื่อกี้รักทั้งฟ้าเลยเนาะสามีเออนะมี SMS บอกว่ารักน้องออฟและทุกคนที่รักออฟด้วยรวมถึงอาจารย์วิทยาด้วยขอบคุณครับผมมีขอแรงใจมาด้วยนะค่ะเพลงนี้ไม่เคยตกจากชาร์ตเลยเพลงเนาะอัลบั้มที่รอบที่แล้วเนาะกับอัลบั้มนี้แรงใจนี่ใครอยากฟังเดี๋ยวค่อยๆ SMS ทยอยขอเข้ามานะคะแต่ว่าอัลบั้มสุโขสโมสรเนี่ยก็มีเพลงน่าฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็การทำงานในอัลบั้มเนี่ยโปรดิวเซอร์นะคะก็อย่างที่ทราบกันก็คืออาจารย์วิทยากีฬาเป็นโปรดิวเซอร์ก็จับเอาทั้งสองหนุ่มสาวนี้มาทำงานด้วยกันเนาะไอเดียปิ๊งแรกมาจากเสียงหรือมาจากหน้าตามาจากเสียงครับค่ะตอนแรกเลยไม่ได้นึกถึงว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่จับจากเสียงจากความรู้สึกที่ได้ยินเวลาที่เขาออกเสียงออกมาเวลาที่ร้องเพลงคือหนุ่มนิ่มเนี่ยผมดูตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านละตอนที่ออกสัปดาห์แรกผมก็เลยก็วางแผนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะให้เขาทำอะไรนะครับเพียงแต่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยมาจับเป็นเพลงเก่านะครับพอเพลงเก่าปั๊บก็เลือกเพลงที่ให้ตรงกับตัวเขามากที่สุดตอนนี้ก็เท่ากับเป็นการแจ้งเกิดให้กับวงการว่าได้รับต้อนรับดาวดวงใหม่นะครับแล้วก็อีกยาวนานเพราะลูกทุ่งเนี่ยนานมากนะครับเรามาไล่ดูจริงๆนะครับจินตลานี่20กว่าปีสิริพร20กว่าปีลูกทุ่งเวลาเกิดแล้วเนี่ยอยู่ยาวอยู่นานเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกมากในการที่จะรับใช้มีรักแฟนเพลงแล้วพออัลบั้มออกมาประสบความสำเร็จแล้วอาจารย์มองว่าอนาคตของ2คนนี้จะอยู่กี่ปีคะ
ผมมองว่าอยู่ยาวครับอยู่เป็น20ปีครับโอ้ขอบคุณขออยู่ไปเรื่อยๆนะขอเกาะกระโปรงหนิมไว้ก่อนนะเดี๋ยวเตรียมรวยละเตรียมรวยละเตรียมรับทรัพย์ละนะเกาะพี่เก๋ไว้ด้วยพี่เก๋จะได้เปิดเพลงหนูบ่อยๆให้ดีให้อาศัยอาจารย์นะแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยมีหลากหลายเพลงเลยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นเพลงยากๆทั้งนั้นอาจารย์เอามาให้น้องๆร้องครับกะว่าจะปรับเสียงหรือเปล่าอาจารย์ก็เราต้องวัดไงมันเราเป็นเหมือนเราเป็นเซียนทุกคนก็เป็นเซียนใช่ไหมเราก็ต้องวัดมันออกมาแบบเต็มที่เลยตอนที่อาจารย์คิดเนี่ยคิดว่าอุ้ยสองคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วถ้าจะเลือกเพลงง่ายๆเดี๋ยวมันจะง่ายไปไหมเลยเลือกซะยากๆเลยทุกเพลงมาอย่างเงี้ยไม่ครับแต่ละเพลงนี่ยากหมดแล้วก็วัดความสามารถกันเลยว่าทำได้ขนาดไหนมันมีกฎอยู่หลายข้อก็คือกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยเวลาทำเพลงเก่านะต้องดีกว่าเก่าครับต้องดีกว่าเก่าแล้วก็ยุคสมัยอาจจะไม่ใช่ยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ10ปี20ปีต่างกันแต่ว่าณปีพ.ศ.นี้กับเพลงที่จะออกมาในรุ่นนี้นะครับกับการสื่อสารของคนในรุ่นนี้จะต้องให้คนในปัจจุบันเนี่ยฟังไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะให้คนที่คุ้นเคยกับเพลงเก่าฟังนะครับให้คนรุ่นใหม่รับได้เราต้องสร้างจนถึงขนาดว่าคนฟังนึกว่านี่คือเพลงที่แต่งมาสำหรับเขาทั้งที่เป็นเพลงเก่านะเราก็ทำได้จริงๆขายไปเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยแต่ยังมีขายอยู่นะคะนะโทรมาได้นะคะยังมีขายอยู่ของก็ดีจริงๆค่ะนะคะอย่างเพลงจำแม่มเห็นบอกว่าตอนแรกคือต้นฉบับเขาร้องไว้จนคนเนี่ยจำฝังใจว่าต้องเป็นจำแม่มจำแม่มจำแม่มจริงๆนะน้องใช่ไหมใช่ไหมมือสีต้องเป็นแนวนี้ทุกคนที่เอาไปร้องนะครับเชื่อเหอะแบบว่าร้องที่บ้านร้องที่ไหนเขาต้องร้องเป็นเสียงอาชายใช่ครับจำมัมเสียจริงอะไรเงี้ยโอ้ใช่ใช่เพราะเขาร้องมาแรกก็อย่างนั้นเลยใช่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วจะยังไงต้องกลับไปทำการบ้านอีกนานนะครับแล้วก็กลับมาให้เปลี่ยนวิธีคิดเลยว่านี่คือไม่ใช่ร้องให้กับผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเด็กน่ารักก็ออกมาเป็นน่ารักเลยครับจำมัมจำมัมน่าหยิกยังต้องบอกว่านักร้องเก่งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในการที่แบบว่าจะต้องค้นหาคือต้นฉบับเขาทำไว้ดีแล้วเราจะหาแนวยังไงครับเพราะว่าเพลงมันเป็นเรื่องของการสื่อสารว่าคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยเราจะหมายถึงอะไรนะครับประโยคเดียวกันคำเดียวกันอย่างสมมติว่าคำว่ารักอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้หลายอันมากเลยเหมือนกับยิ่งจะพูดยังไงจะบอกแล้วยังไงให้เขาเชื่อว่าเรารักเขาเหมือนกันมีเป็น10วิธีเลยครับทีเนี้ยก็เหมือนกับจำมัมนี่แหละต้องคิดก่อนว่าเราไม่ได้พูดถึงผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะนะครับแต่ว่าเราพูดถึงเด็กตัวเล็กๆเราก็ต้องให้รู้สึกเหมือนกับว่าเออนี่เราเขาเล่นอยู่เด็กๆนะกำลังอุ้มเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ร้องเป็นออฟไม่ต้องไปบีบเสียงขึ้นจมูกเหมือนกับอาชัยมังสินะเออเขาก็มีสไตล์ของเขานะคะแล้วอย่างของหนิมนี่ก็อย่างเพลงเทพธิดาดอยครับเทพธิดาดอยทุกคนก็จะติดต้นฉบับฮะต้นฉบับเพชรหญิงมันที่วาค่ะแล้วก็มาดังอีกทีก็คุณไก่ปณิภาค่ะทีนี้เทพธิดาดอยเข้าง่ายเลยเข้าง่ายตรงที่เขาเป็นสามเนินอยู่แล้วเขาก็ลองมาเหมือนกับเขาเห็นสภาพในบ้านเขาที่มีเต็มไปด้วยภูเขาแหมแต่มันต้องร้องให้ฉีกแนวต้นฉบับเดิมเนาะหนิมเนาะค่ะมีแอบเครียดแต่ว่านี่คือคนอายุแค่นี้ไง20ต้นๆถูกไหมครับร้องออกมาก็ต้องเป็นใสๆเหมือนเด็กดอยไม่ใช่แบบคนที่อายุมากแล้วที่อยู่บนดอยแบบนั้นนะครับแล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนภาษาบางคำให้มันดูน่ารักเป็นภาษาเหนือไหนๆก็ดอยแล้วก็เหนือไปเลยไม่ใช่ดอยแถวกาญจนบุรีดอยเหนือดอยเหนือไปเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับอัลบั้มนี้นะคะกับการที่เลือก2คนมาอาจารย์คิดว่าไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังครับแล้วก็อันนี้ต้องเราพิสูจน์ด้วยผลงานกับการยอมรับของแฟนเพลงมากกว่าตอนนี้เราทุกคนนะครับเวลาที่ทำงานเสร็จลุ้นอย่างเดียวว่าแฟนเพลงฟังแล้วเป็นยังไงตอนนี้เขาก็เสียงตอบรับมาแล้วการที่ซีดีหมดเกลี้ยงกระดาษแปลว่าเขาชอบครับนะคะก็ต้องขอบคุณนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังค่ะครับอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้น้องหนิมร้องก็คือรูปหล่อถมไปเพลงนี้รูปหล่อถมไปมีถมไปถมไปเลยนะหนิมค่ะไม่ต้องไปกลัวมีเยอะหันซ้ายปุ๊บเจอเลยใช่ไหมนะสองคนเลือกเอาเลยสองแนวเลือกไหนแนวไหนเราลงหันไปทางอื่น
แนวเพื่อหรือแนวคุณพ่อเลือกได้เลยนะสองแนวเป็นที่ปรึกษาทางใจรูปหล่อถมไปเพลงนี้ทำไมเลือกให้น้องหนิมอะคะรูปหล่อถมไปเป็นเพลงดีมากเพลงหนึ่งนะครับที่ถูกลืมไม่มีใครเอามาร้องใหม่แล้วก็บวกกับจะให้เขาคุกกี้คุกกี้น่ารักไงว่าผู้ชายเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรนะคะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปง้อรูปหล่อมีเยอะร่ำรวยก็มีเยอะแต่คนดีๆสิหายากเอ๊ะต้องหาค่ะยังไงยังไงค่ะรูปหล่อก็รวยเยอะครับค่ะคนดีหายากจริงค่ะนะจริงนะครับจริง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 นะอย่างรูปหล่อหลบถมไปต้นฉบับก็คือคุณบุพผาสายชนนะก็ถือว่าเป็นราชินีลูกทุ่งเลยเคยฟังมาก่อนไหมคะก่อนที่จะร้องเคยค่ะมนรักลูกทุ่งมีแฟนลูกทุ่งตัวจริงต้นหอมมนรักลูกทุ่งใช่ใช่ตอนนั้นเพลงนี้ดังมากแล้วก็หนูตอนนั้นเป็นเด็กประมาณสักน่าจะ 5-6 ขวบอะค่ะก็คือชอบเพลงนี้มากพยายามที่จะเอาเพลงนี้ไปสอนคุณแม่ร้องค่ะแล้วคุณแม่ก็สนับสนุนนะก็คือโอเคลูกสอนร้องโอเคร้องตามอะไรเงี้ยก็มีแต่แม่สอนลูกไม่คือลูกก็อยากสอนใช่ก็อยากให้แม่ร้องเพลงแม่ก็เห็นว่าเออเรามีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ความใส่ใจกับความรู้สึกของเราด้วยก็เลยมันเป็นประสบการณ์ดีๆก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มาร้องให้กับทุกคนทุกแฟนเพลงได้ฟังกันอีกเนาะอย่างออฟก็รู้จักเพลงนี้ด้วยรู้จักครับออฟก็ติดเหมือนกันติดละครเรื่องนี้มากมนรักลูกทุ่งนะแต่ติดตรงโจ้พึมเนี่ยนะโจ้พึมพึมโจ้พึมพึมอะไรหลายคนก็ชื่นชอบนะคะวันนี้เราก็เลยจัดเพลงนี้ค่ะรูปหล่อถมไปในเสียงร้องของต้นฉบับคุณบุพผาสายชนมาให้ฟังกันเพื่อทบทวนความจำนะคะไปฟังกันเลยค่ะเคยดูเลยนะครับนะคะอันนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์เลยนะคะโจ๊ะพรึมๆโจ๊ะพรึมๆนะโอ้โหฟังต้นฉบับแล้วเป็นไงคะ
ดีมากค่ะฟีนิ่งแอปเขาทำไว้ดีมากเนาะทำไว้ดีมากแล้วก็คือผลงานเราก็ถือว่าคุณภาพก็ไม่ทิ้งกันละฮะแต่ว่าเป็นสไตล์หนิมเท่านั้นเองค่ะนะก็เอามาร้องด้วยความเคารพนะคะก็หวังว่าใครที่ชอบต้นฉบับก็คงจะชอบในแนวหนิมด้วยนะเออสองคนนี้ค่ะไปไหนก็จะแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาอาศัยกันตั้งแต่เรื่องของการเข้าห้องอัดร้องมีปัญหาก็จะปรึกษาช่วยเหลือกันเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเต้นครับซึ่งหนิมนี่สเต็ปเต้นเท้าไฟสเต็ปเทพมากขั้นเทพใช่โหแยกส่วนแบบไหลเอวขาอย่างนั้นเลยเหรอคะออฟครับก็พูดมาที่พูดมาไม่ได้สักอย่างเลยตรงข้ามหมดเลยนะเรื่องเต้นของหนิมจริงหนิมเขาก็เต้นได้ครับแต่ว่าคือหนิมว่าเป็นคนสวยแล้วก็เต้นเต้นสวยฮะแต่ชอบลืมเอ้าชอบลืมท่าอะไรเงี้ยเหรอสวยแต่ขี้ลืมจะขี้ลืมหน่อยฮะบางทีเต้นเพลินๆไปแล้วหนิมก็จะข้ามท่าออฟก็จะแล้วมันเป็นท่าที่เข้าคู่กันอะไรเงี้ยหนิมออฟก็ยังจะเลื้อยอยู่เลยเอาหนิมไปกระโดดไปนู่นแล้วไปแล้วจริงมันต้องเลื้อยคู่กันก่อนแล้วก็ค่อยๆกระโดดดึ๊บๆๆไปอย่างในเพลงทราบมาว่าอย่างในเพลงหลงเสียงนางหรือเปล่าใช่นะเขาก็จะต้องมีท่าที่เข้าคู่กันใช่ครับน้องหนิมลืมประจำหนิมลืมประจำลืมตลอดตรงช่วงไหนท่าไหนคะที่ว่าออฟจะหมุนตัวเข้ามาแล้วก็มาเจอกับหนิมปุ๊บใช่กอดเอวกันแล้วก็เอาขาชี้ยกอย่างงี้หมุนตัวหนิมปุ๊บแล้วก็เสียงแรงอ่ะเนี่ยใช่เวลาหมุนเนี่ยออฟเวลาทุกครั้งที่แบบได้จับหนิมอะไรเงี้ยออฟจะทำแบบแกล้งสะบัดทิ้งไปอะไรเงี้ยพอหมุนปุ๊บแล้วก็ท่านี้มั้ยไม่ใช่แล้วพอหนิมมาเจอกันอะไรเงี้ยยังไม่ใช่ครับนี่เป็นท่อนหนูร้องท้ายเออเหรออันนั้นจะเป็นท่อนใช่ลา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 คือถ้าเราไม่ใช้เพลงจะง่ายกว่าไหมใช่ค่ะเดี๋ยวลองเบาเพลงหน่อยนะฮะมันจะมีท่าอย่างงี้ท่าอย่างงี้ครับพอขาไปปึ๊บๆๆๆแล้วก็หมุนตัวหนิมหมุนแรงๆนะแล้วก็ เราก็จะแบบเดินจิ๊ดๆเดินก้าวขยับก้าวขยับอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันท่านี้ปุ๊บอ๋อกําลังเลื้อยอยู่เลยครับหนิมหายไปแล้วครับอ๋อต้องมาเข้าคู่ก่อนอ๋อก็เลยต้องเลื้อยแล้วก็ไปเลยใช่บางทีก็เลยแบบหลังๆมาไม่คนดูเลยคิดว่าโอ๊ยท่าคู่นี้เค้าพิสดารดีจังเลยหลังๆรู้พี่ออฟรู้ว่าหนูต้องลืมดึงไว้เลยดึงเอาไว้เลยครับเดี๋ยวก่อนเหลือเดียวมันนะโอ้เขาก็ช่วยดีนะช่วยกันใช่บางอย่างใน MV บางท่าอย่างเงี้ยฮะที่ว่าเราต้องแบบเอวไปจำได้มั้ยงอใช่เอวไปแล้วชิดซ้ายก้าวเอวซ้ายชิดขวาก้าวขวาอะไรเงี้ยเอวขวาแตะซ้ายเอวซ้ายแตะขวาเงี้ยฮะหนิมจะท่าเอวไม่ได้ไปอย่างเงี้ยหนิมจะแบบนี่มันไม่ใช่แล้วคือรู้ตัวว่ามันไม่ใช่แม่งเหื่อยมากแม่งเหื่อยหนิมจะแบบย่อชิดย่อชิดอะไรเงี้ยกระดิบกระดิบบ้างเอาไปบอกหนิมดูพี่ดูนะฟึบแต่นี่หนิมคือท่าผู้หญิงอะไรเงี้ยปัจจุบันได้หรือยังท่านี้ปัจจุบันเหรอฮะได้แล้วได้บ้างแล้วบางทีบนคอนเสิร์ตเลยครับอันนี้คือท่าจบครับที่ว่าเราต้องเดินออกจากกันอย่างนี้ใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่แล้วก็พอจะเข้าคู่กันหนิมก็ต้องหมุนตัวมาหาออฟหมุนไปหมุนมาแล้วก็ต้องอยู่ข้างนี้หรือเปล่าก็ได้ข้างไหนก็เอาพอหมุนมาเอาหมุนตัวปุ๊บอยู่ตรงนี้ฝึบทุกครั้งที่หนิมมาอยู่ทางนี้หนิมจะหลุดบล็อกตลอดแล้วขาจะเป็นอย่างนี้เอาก็ยกหนิมด้วยมือเดียวเลยฝึบเหมือนพวกมันเล่อย่างนี้ยกกันไปทำอะไรจะรุนแรงสมมติว่าแบบยืดแขนอะไรเงี้ยก็ผักแรงฝึบโดยที่คนรู้ไม่รู้เลยฮะคนดูไม่รู้เลยฮะว่าออฟกำลังแกล้งหนิมอยู่มีอยู่ครั้งนึงคือถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วมีท่านี้แหละหมุนมาพี่ออฟแบบดึงยกตัวลอยมันจะหลุดบล็อกไงก็เลยแบบยกมือเดียวปึ้งเอามาตั้งไว้เลยตกใจหนูแบบหนิมจะเหมือนกับเป็นตุ๊กตาตัวนึงโอ้นะแต่ก็แหมเขาก็พยายามช่วยแหละนะถ้าให้คะแนนเรื่องของการเต้นของหนิมครับนะถ้าให้คะแนนเรื่องร้องเนี่ยรู้ว่าได้เต็ม10ถ้าเรื่องเต้น10คะแนนให้เท่าไหร่10คะแนนเหรอครับก็สัก7ครึ่งโอ้ยผ่านดีเนี่ยค่ะ
เกินอย่าเกินครึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าหนิมสรีระเขาเวลาเขาเต้นอะไรเขาก็ดูสวยงามแต่ติดตรงขี้ลืมเนี่ยหักไป3ครึ่งอ๋อนะอย่างอื่นใช้ได้ปรับปรุงเรื่องขี้ลืมนิดนึงค่ะไม่ค่อยลืมแล้วพอเต้นจนชินละไม่ค่อยลืมแล้วไม่ค่อยลืมแล้วนะคะวันนี้ค่ะแหมมากันทั้งทีนะคะต้องมาฟังเสียงกันหน่อยดูลีลาท่าเต้นกันไปแล้วนะคะออฟนี่พริ้วมากถึงแม้หนิมจะพยายามพริ้วก็ไม่เกี่ยวจำใจจำใจพริ้วก็ตามแต่เต้นท่าผู้หญิงแต่ก็ยังดูน่ารักนะน่าเอ็นดูนะสองคนนี้นะคะมาทั้งทีค่ะเราก็ต้องให้ฟังเสียงร้องกันหน่อยนะคะกับอัลบั้มนี้เลยสุโขสโมสร นะคะคนแรกที่จะให้ปกติเขาจะให้เกียรติผู้หญิงก่อนใช่ไหมคะวันนี้เราผู้หญิงสองคนค่ะพวกมากกว่าเขาให้ผู้ชายโชว์ก่อนแล้วกันนะให้น้องออฟดีกว่าโชว์เพลงที่เขาบอกว่าร้องยากมากมากเลยยากจริงๆยากระดับ10ใช่ไหมใช่ครับจะยากจะรู้สึกยากมากๆเลยตอนที่เข้าห้องอ่านครั้งแรกคือไปไม่เป็นเลยลูกคอเราไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนโอ้ไม่ไหวครับอาจารย์ได้เราพอก่อนได้ไหมครับไม่ได้ถึงจะไม่ได้วันนี้ก็เหมือนกับต้องเรียนรู้ไปกับอาจารย์เลยวอร์มไปประมาณ18รอบจนเสียงจะหมดแล้วบอกว่ามาร้องอัดกันวอร์มทั้งเพลงนะฮะวอร์ม18รอบจนเสียงหมดแล้วเรามาเริ่มอัดกันโอ้ยอาจารย์ครับจะไหวแล้วครับออกแนวโหดนะเนี่ยอาจารย์ครับครับก็ทำอย่างเงี้ยใช้เวลาอัดประมาณครับก็ทำอย่างเงี้ยใช้เวลาอัดประมาณ2อาทิตย์ครับก็ดีๆป่วยๆครับสลับกันไปจนผ่านพ้นมาจนถึงตอนนี้นะแล้วเขาทำได้ดีด้วยโดยเฉพาะคำว่าฟ้าที่เขาบอกว่าฟ้าคำเดียวสามารถเอื้อนได้ใช่กี่โน้ตนะตืด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 เดี๋ยวนับกันเองเก้าโน้ตแต่เก้าตัวโน้ตโอ้คำว่าฟ้าคำเดียวเนี่ยยังสามารถร้องได้ไพเราะเสนอหูนะคะจะจับใจกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ให้น้องออฟลองโชว์เพลงนี้เลยรักคุณเท่าฟ้าค่ะครับครับกล้องไม่เห็นฉันไม่คลาย
้องมีลีลาต้องหมุนตัวนี้ต้องหมุนโชว์ด้วยเหรอให้มันได้สยายหน่อยเหมือนสาวๆที่แบบว่าชอบโชว์ผมสวยอะไรเงี้ยอันนี้ผมเป็นโชว์แบงค์เป็นหนุ่มที่แบบว่ามีพวงในเมื่อมีพวงมาลัยติดมาแล้วเนี่ยก็ต้องโชว์ความสยายของเขาหน่อยมีอีกสักพวงไหมเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยาหมุนโชว์ให้นะไม่ต้องสีนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาสีอะไรแบงค์10ไอ้แบงค์20ก็ได้นะรักคุณเท่าฟ้านะคะบอกแล้วว่าหนุ่มคนนี้ทำได้จริงๆค่ะแม้ว่าต้นฉบับเนี่ยเขาจะทำมาจนเพลงนี้นี่กลายเป็นเพลงคลาสสิกใช่ครับของยุคเลยแต่ว่าน้องออฟก็ทำได้ไม่แพ้กันนะนักร้องที่ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่ถือว่าขึ้นมาเป็นระดับสุดยอดเนี่ยจะร้องเพลงเนี่ยเป็นแม่แบบครับหลังสุดก็คุณเอกชัยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ด้วยนะชอบเพลงนี้มากตั้งแต่ที่ดูได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ของพี่เอกชัยอะไรนะฟอร์มาลีแมนได้อันนี้เขาร้องไว้ดีจริงๆนะถึงขนาดการบินไทยตั้งเป็นสโลแกนเพลงนี้มีก่อนสโลแกนการบินไทยนะครับน้อยเดี๋ยวไปเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่การบินไทยเอาสโลแกนนี้ไปใช้นะของน้องนิ่มเองนะคะก็มีบทเพลงที่มีความหมายแล้วก็เรียกว่ามีความดังในอดีตโดนโจทย์ยากเหมือนกันค่ะกับเพลงตะวันรับฟ้าใช่ไหมครับอาจารย์เพลงนี้พิเศษยังไงคะทำไมต้องเลือกเอามาใส่อัลบั้มก็มีราชีลูกทุ่งบุพผาสายชนไปแล้วเพลงนี้นะครับก็ต้องไม่มีต้องไม่ลืมนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับทีนี้เพลงของแม่พึ่งเนี่ยมีหลายเพลงผมก็ลองให้หนิมร้องหลายเพลงละปรากฏว่าที่เข้าปากนะแล้วก็ลงตัวที่สุดก็คือตะวันรับฟ้ามันเป็นความสุขของสาวนาเวลาที่หลังจากเสร็จทำงานแล้วเนี่ยแล้วกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวได้เปรียบเทียบกับชีวิตว่าถ้าหากว่าแฟนเราไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยถึงตอนเย็นทำไมไม่กลับมาบ้านบ้างแสงสุริยาจราลิมโลกนะค่ะก็พี่พึ่งก็เป็นเหมือนหนึ่งในดวงใจของหนูเหมือนกันเป็นเหมือนแบบไอดอลไอดอลในใจไอดอลแปลว่าอะไรคะออฟคะไอดอลแปลว่าจบป.4แล้วได้ความใจต้นแบบแล้วคนที่ชื่นชอบศิลปินต้นแบบแล้วก็เพลงตะวันรับฟ้าเป็นเพลงที่คุณแม่ของหนูร้องให้ฟังบ่อยๆค่ะนี่แสดงว่าเขาใช้ในชีวิตจริงเขาเลยก็คือเคยได้ยินมาอยู่แล้วผูกพันอยู่แล้วทั้งคุณแม่ด้วยทั้งคุณลูกด้วยแล้วก็อาจารย์ก็แหมเลือกเพลงตรงเลยนะคะโดนใจเลยอันนี้ไม่ทราบนะว่าคุณแม่เขาร้องแสดงว่าเวลาที่เขาร้องเพลงมันก็คือความสุขของการเดินทางกลับบ้านเวลาที่ไปกลับจากนากลับจากทำงานอะไรเงี้ยรวมกันนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับนกกาเนี่ยเสร็จงานแล้วก็ยังรู้จักบินกลับลังแต่ว่าทำไมแฟนเนี่ยไม่กลับค่ะนะด้วยความที่ผูกพันกับเพลงนี้นึกถึงคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็นึกถึงคนที่ตัวเองชอบที่เขาเรียกว่าไอดอลอย่างเงี้ยไอดอลออกเสียงถูกไหมคะไอดอลไอดอลใบหน้าได้เนี่ยใบหน้าได้ใบหน้าได้นะคะเสียงไม่ได้พี่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์เองนะคะเป็นศิลปินในดวงใจของน้องหนิมค่ะเพลงนี้น้องหนิมก็เลยพยายามเต็มที่ที่จะถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะคะว่าความพยายามของน้องหนิมจะ 100% ไหมกับเพลงนี้ตะวันรับฟ้าค่ะเชิญครับThank you.
ชีวิตราบทั่วฟ้าดินน้องลืมไม้ลงเพราะว่าดูจากกระแสตอบรับนะคะหลังจากที่อัลบั้มวางแผงเนี่ยเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเกลี้ยงเลยนะคะปรากฏการณ์แต่ว่าถ้าเป็นออฟให้คะแนนเนี่ยออฟให้หนิมแค่99ครับเอ้าแล้วอีกหนึ่งล่ะอีกหนึ่งคะแนนเนี่ยเมื่อกี้ออฟจากที่ฟังเสียงจับเสียงหนิมดูเนี่ยหนิมลืมนึกถึงออฟฮะไม่งั้นได้ร้อยไปเลยนะเนี่ยโอ้ยนะแอบมีหยอดกันนิดนึงไปอยู่ด้วยกันเลยไปเหนื่อยอาจารย์คะกับความสำเร็จอัลบั้มนี้นะคะกับการนำเอาเพลงเก่ามาทำใหม่เนี่ยเรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆ คนฟังให้การต้อนรับจะมีชุด2ออกมาไหมคะก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนแต่ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูจากทั้งกระแสตอบรับแล้วก็มีรักแฟนเพลงนะครับโดยเฉพาะ SMS ที่ส่งมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทิศทางของเพลงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามพัฒนาทุกอย่างนะครับทั้งรูปแบบของการสร้างเพลงแล้วก็การร้องเพลงแล้วก็ดนตรีให้เข้ากับยุคสมัยนะก็คอยจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าอัลบั้ม2จะวางแผงเมื่อไหร่นะคะส่วนอ้อมกับหนิมตอนนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวไปแล้วมีแฟนเพลงตั้งแต่ตัวเล็กยันแบบรุ่นใหญ่ๆที่เขาฟังเพลงเก่าด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าแฟนเพลงมีหลากวัยหลายตลาดเลยทีเดียวปลื้มไหมคะปลื้มใจมากค่ะ เราอยากจะมีแฟนเพลงอยากจะมีคนที่รักในตัวตนของเราแล้วก็ชอบเพลงของเราอยู่แล้วแล้ววันนี้ฝันของเราเป็นจริงที่เรามีพวกเขาที่ให้การสนับสนุนเรารู้สึกดีใจค่ะไม่มีคำไหนจะพูดได้มากกว่าคำว่าปราบปลื้มใจจริงๆโอ้ตอนนี้มีแผนเหมือนกันนะว่าจะไปเยี่ยมอยากจะไปต่างจังหวัดก็จะออกไปตามต่างจังหวัดมีแล้วเพียงนี้คอยฟังข่าวนะครับว่าวันไหนออฟเดินไปนะของน้องออฟแล้วคะความรู้สึกของเราความปรับรื้อเมื่อกี้หนิมเขาพูดไปหมดแล้วยังเหลืออะไรให้พูดไหมคะเยอะแยะครับเขามีเยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสตอบรับทั้งแฟนใหม่แล้วก็แฟนคลับที่ยังคงแบบว่าเกาะติดเหนียวแน่นแบบนี้ครับก็คือทราบมาครับว่าได้แฟนเพลงใหม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเรามีจุดเชื่อมต่อที่ดีของเราก็คืออัลบั้มใหม่อันนี้เป็นเพลงเก่าก็ได้ทั้งคนที่ชอบเพลงคลาสสิกแบบนี้อยู่แล้วทั้งทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะครับก็ปลื้มใจมากครับผมแต่ที่สำคัญนี่คือแบบว่าจะขาดไม่ได้เลยคือแฟนคลับตัวยงของออฟนะที่รักกันมาเหนียวแน่นมากวิวปลื้มแทน
ขอบคุณมากๆครับผมที่ติดตามมาตลอดนะครับตามเชียร์ตามให้กำลังใจทุกๆเวทีเลยครับผมถึงคนทางบ้านด้วยก็เหมือนกันที่อาจจะติดตามอยู่แต่ไม่เผยตัวบ้างเห็นแต่ใน SMS บ้างอะไรเยอะครับผมก็ทราบว่าเป็น SMS ก็เยอะค่ะหลายร้อยนะคะหลายร้อยคนที่ส่งกำลังใจมาให้ออฟกับหนิมนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับอัลบั้มพิเศษนี้นะคะสุโขสโมสรนะคะก็ยังตอนนี้ค่ะทางต้นสังกัดเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามผลิตออกมาเพิ่มสำหรับใครที่ไปซื้อล็อตแรกไม่ทันเดี๋ยวใจเย็นๆนะรอสักครู่เดี๋ยวมีออกมาให้ได้ซื้อกันแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใจร้อนโทรไปถามได้ที่บริษัทนะคะที่ True Fantasia ครับ True Fantasia นะคะก็โทรเข้าไปถามได้เลยนะอยากจะได้สัก 40,000 50,000 อะไรอย่างงี้โทรไปสั่งได้ได้เลยค่ะได้ๆๆเลยนะคะไปส่งถึงที่เลยนะวันนี้ค่ะตามระเบียบแฟนคลับเข้ามาเขาจะมีข้าวของมีของมาฝากกันตลอดเลยใครมีอะไรมาบ้างคะเจอเลยครับครับขอบคุณครับพี่กุ้งเห็นหลังตลอดค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งก็จะให้น้องกระรอกน้อยทุกครั้งที่พี่กุ้งมาจะมีของติดมือตลอดจะมีเป็นคอลเลกชันตุ๊กตาที่ไม่ซ้ำกันฮะใช่อย่างเพิ่งจะมีคราวนี้เป็นกระรอกที่แบบว่าสวยๆไม่คิดว่าจะพูดได้ด้วยนะยังมีพูดให้อีกแล้วทุกครั้งก็จะเป็นเสียงของพี่กุ้งตลอดให้รู้กันไปก็ขอโทษคุณสามีพี่กุ้งที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะที่วันนี้พี่กุ้งไม่สามารถปฏิบัติภารกิจภรรยาได้นะคะก็มาช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆเขานะคะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยนั่นเองค่ะก็อย่างงอนกันเลยนะคะรวมถึงหลายๆคนวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมพวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามชมผลงานของทั้ง2ต่อไปเรื่อยๆละกันเนาะกับซีดีอัลบั้มยังยืนยันว่ามีจำหน่ายอีกแน่นอนนะคะติดตามเร็วๆนี้ใครชื่นชอบก็SMS เข้ามาขอ MV ของทั้งสองได้ที่ T Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยขออภัยด้วยที่ไม่ได้อ่าน SMS ของน้องสองคนมันแบบว่าเข้ามาเยอะจนเครื่องแฮงเลยนะคะเลยไม่สามารถอ่านได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะปริ้นให้ออฟกับหนิมเอากลับไปอ่านที่บ้านนะคะขอบคุณมากค่ะต้องขอบคุณน้องออฟแล้วก็น้องหนิมด้วยนะคะขอยินดีด้วยกับความสำเร็จในอัลบั้มสุโขสโมสรนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแหมวันนี้ก็เลยไม่ได้ฟังเรื่องราวเพลงเก่านะเอามาเล่าใหม่จากอาจารย์แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์บรรณากรรมเพลงนะครับ11โมงถึงบ่ายโมง15นาทีนะครับกับรายการวรรณกรรมเพลงดีเจขวัญแล้วก็อาจารย์นิยานะครับกับเพลงดีๆส่วนวันพุธเนี่ยทุกพุธนะครับเวลานี้เวลาชุมนุมคนทุ่งนะครับพบกันทุกพุธครับติดตามกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ใครที่ดูอาจารย์ไม่สะใจเสาร์อาทิตย์ไปดูได้รวมถึงน้องอ๊อฟน้องหนิมติดตามคอนเสิร์ตของน้องอ๊อฟได้ทั่วประเทศเลยนะคะน้องหนิมด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราทั้ง4คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมต้องลาไปก่อนแล้วช่วงหน้าพบกับทีนิวและคู่หูเพลงมันไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ